โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program และ English Program โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยสถาบันภาษาอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำโครงการการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ในการสอนคณิตศาสตร์โครงการ Mini English Program และ English Program ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นระหว่างวันที่16กรกฎาคม2555ถึงวันที่21กรกฎาคม2555ณโรงแรมอัศวันอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นการคิดระดับสูงนับว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นให้มีศักยภาพความเป็นพลโลกในการแข่งขันในระดับสากลโดยจัดให้มีโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูต่างชาติและครูชาวไทยในโครงการ Mini English Program และ English Program ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น195คนแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา50คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น64คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย29คนและผู้ประสานงานโครงการ52คนโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษและคิดวิเคราะห์จำนวน1แผนและสามารถสาธิตการสอนในชั้นเรียนได้นอกจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามแผนที่วางไว้พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเป็นวีดิทัศน์ในการประเมินผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าววิทยากรผู้ให้การอบรมและหัวหน้าโครงการ English Programได้ร่วมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์จากแผนการจัดการเรียนรู้และวิดิทัศน์ซึ่งผลการประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนและวิดิทัศน์ดังกล่าวอยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ47อยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ53